นี่นะคะเมื่อเราเอาใบไม้มาสั่นใส่ชั้นสุดท้ายจนโอเคจนเรียบร้อยแล้วเราก็โรยด้วยเนี่ยค่ะพืชอะไรก็ได้เนี่ยค่ะหญ้ายื้อที่เราตัดแล้วเราไม่ต้องการเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยปุ๋ยคอกนะคะไม่ชั่วเลยค่ะอันนี้ใบไม้3ถุงก๊อบแก๊บต่อปุ๋ยคอก1ถุงก๊อบแก๊บนะคะนี่เขาเรียกว่าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยหมักใบไม้แห้งหรือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยแห้งนะคะอย่าใช้ปุ๋ยสดนะคะมันจะมีเชื้อโรคบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อเรานะคะต้องใช้ปุ๋ยคอกที่แห้งแล้วอย่างเช่นเห็นไหมอันนี้ค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวขี้หมูซึ่งแห้งแล้วนะคะเนี่ยค่ะซื้อมาถุงละ35บาทกระสอบละ35บาทแต่เคยซื้อปุ๋ยหมักมาปุ๋ยหมักถุงที่ซื้อมาก็3ถุง100ค่ะถ้ากับถุงละ35บาทแต่เนี้ยเราใบไม้จากบ้านของเราเองใช่ไหมคะจากบ้านของเราเองเนี่ยค่ะเก็บมาจากต้นใบหมี่ที่ใช้ทำยาสระผมนี่ค่ะเราก็ใส่ตะกร้าไว้ใบไม้3ถุงก๊อบแก๊บ1ชั้นต่อเหยียบให้แน่นหน่อยนะคะแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยคอกอย่างเงี้ยค่ะตอนหนึ่งแก๊บก๊อบแก๊บหนึ่งถุงก๊อบแก๊บก็ทำไปเรื่อยๆจนเนี่ยค่ะต้องการให้เต็มหรือต้องการแค่นี้ก็ได้อันนี้เราจะทำแค่นี้นะคะเพื่อเกิดฝนตกมันไม่ไหลออกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็โรยด้วยปุ๋ยคอกแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือใบไม้ชั้นบนสุดนี่ก็คือ3ถุงก๊อบแก๊บแล้วก็ปุ๋ยคอก1ถุงก๊อบแก๊บค่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้องรดน้ำให้เปียกนะคะรดน้ำให้นะคะเนี่ยค่ะรดน้ำให้ปุ๋ยเปียกหมดทั้งชั้นนะคะรดข้างๆนะคะและยังไม่พอเราก็เติมปุ๋ยให้ถ้วยนิดนึงนี่ค่ะแล้วเราต้องรดน้ำทุกวันนะคะนี่ค่ะเราต้องรดน้ำทุกเช้าค่ะเช้ามาเราก็รดน้ำไม่มีการห้ามคุมนะคะห้ามเอาผ้าเอาอะไรใดๆมาคุมเลยนะคะห้ามคุมเพื่อให้กับอากาศถ่ายเทค่ะเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทนะคะเพราะฉะนั้นเราห้ามคุมเด็ดขาดนะคะให้ปุ๋ยคอกของเรานะคะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราจะรดน้ำทุกวันตอนเช้าเสร็จแล้วเนี่ยทุก7วันเราจะมันก็จะแห้งเงี้ยนะคะข้างในเนี่ยน้ำจะเข้าไม่ถึงอาจารย์อันนี้เราทำตามวิธีของอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์
อาจารย์ธีรพงศ์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม่โจ้นะคะก็คือคนที่อยากทำด้วยพื้นที่อย่างเงี้ยพื้นที่เรามีเนี่ย1ตันถ้าเราอยากทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ใบไม้เนี่ย1ตันจะใช้ใบไม้เนี่ยค่ะเต็มเข่งเนี่ย9เข่งต่อปุ๋ยคอก3เข่งนะคะต่อ1ชั้นจะทำไปเรื่อยๆจนเป็นพีระมิดนะคะเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมอะพอชั้น2ชั้น3ก็ต้องลดสัดส่วนลงไปเรื่อยๆๆค่ะจนชั้นบนสุดสมมุติได้7 8ชั้นชั้นที่8ก็ต้องโรยปุ๋ยคอกแบบนี้ค่ะแล้วก็ลดน้ำเสร็จแล้วทุกเช้าก็ต้องลดน้ำรอบปุ๋ยเลยทุกเช้าพอครบ7วันเราจะต้องใช้เหล็กแหลมนะคะอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าแทงลงไปให้ลึกเลยนะคะแล้วก็เอาสายยางเนี่ยค่ะแต่อย่างเงี้ยของเราเนี่ยของเราเป็นตะกร้าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้เหล็กแหลมก็ได้เราใช้สายยางเมื่อกี้นะคะทิ่มลงไปในตรงกลางเลยค่ะแล้วก็เปิดน้ำฝักบัวเปิดน้ำในสายยางเนี่ยสักพักนึงให้น้ำมันเข้าไปในใบไม้แต่ในตะกร้านะคะอาทิตย์ละครั้งทั้งหมดใช้เวลา3เดือนที่อาจารย์บอกนะคะเมื่อหลังจากนั้น3เดือนแล้วปุ๋ยหมักอินทรีย์ของเราก็จะเป็นปุ๋ยหมักเรียบร้อยมีจุลินทรีย์ที่มีค่า pH ที่โอเคไม่มีปัญหาต่อดินของเราอะไรแบบนี้ค่ะช่วยให้ต้นไม้เราเจริญเติบโตด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปใส่ถุงเอาไว้ไปบดหน่อยหรืออะไรก็ได้ค่ะถ้าเราทำใช้เองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแห้งแล้วมันจะกรอบใบไม้เนี่ยมันก็จะกรอบลงเลยค่ะแล้วมันก็จะยุบลงเราก็เก็บเอาไว้ใช้คือหลังจากที่3เดือนแล้วเนี่ยเราก็เก็บให้แห้งสักเดือนนึงแล้วเราค่อยเอามาใช้นะคะเอาไปผึ่งให้มันแห้งก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่าให้โดนเมื่อครบ3เดือนแล้วอย่าให้โดนฝนแต่อย่างเงี้ยเราโดนฝนได้นะคะฝนตกมาเนี่ยฝนเขาก็ไม่เข้าไปข้างในเขาก็แช่อยู่แค่ข้างบนนะคะถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะเห็นไหมคะอันนี้ได้ปลูกต้นทุเรียนไป1ต้นแล้วเราจะทำสวนทุเรียนในบ้านจัดสรรของเราค่ะตอนนี้เราได้ปลูกทุเรียนไป1ต้นเรากำลังจะปลูกอีก5ต้นเราจะทำให้เป็นสวนทุเรียนนะคะอันนี้เป็นสวนทุเรียนพันกบพิกุลพันพื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีเราซื้อต้นพันธุ์มาจากสวนตะก้านหรืออาจารย์หนุ่มเป็นพันธุ์จังหวัดนนทบุรีแท้ๆนะคะกบพิกุลนี่โลละพันนะคะเป็นอย่างต่ำลูกหนึ่งก็ประมาณ 2,000 ถึง 2,000 กว่าบาทนะคะซึ่งอาจารย์หนุ่มก็บอกว่าต้นทุเรียนต้นนี้เป็นต้นพื้นเมืองของพื้นบ้านของจังหวัดนนทบุรีแท้ๆของสวนตะก้านเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเติบโตมาแล้วภายใน4ปีเขาจะให้ผลผลิตค่ะผลผลิตของเขาก็จะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนนทบุรีแท้มีราคาที่แพงมากอร่อยมากแล้วเราซึ่งเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยค่ะเราจะทำบ้านจัดสรรนี้ให้เป็นสวนทุเรียนนี่เราทำหลุมอีก2หลุมเพื่อที่จะพรุ่งนี้เราจะลงปลูกอีก2ต้นตรงนี้นะคะพื้นที่เราน้อยค่ะแต่เราจะทำเหมือนสวนทุเรียนที่เขาทำกันปลูกต้นคู่ทุเรียนต้นคู่ห่างกัน1เมตรอะค่ะเพราะเราสามารถที่จะลงได้ต้นลงดินได้ไม่ได้เท่านี้เองแต่ที่เหลือเราจะทำเป็นทุเรียนตะกร้าค่ะทุเรียนเข่งเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วเราจะมาดูผลงานกันนะคะจะคอยอัปเดตผลงานกันให้ตลอดนะคะว่าทุเรียนของเราจะเจริญเติบโตแล้วให้ผลผลิตคือเป็นคนชอบทานทุเรียนค่ะจึงทุเรียนมันแพงมากจึงคิดว่าควรจะปลูกทุเรียนทานเองดีกว่าเดี๋ยวนี้อีสานยังปลูกได้เลยดินเขาแล้งเราบ้านเราเนี่ยค่ะบ้านเราเป็นหมู่บ้านจัดสรรอยู่จุดเริ่มต้นของจังหวัดนนทบุรีถ้านั่งรถเมย์ย้อนกลับไปหนึ่งป้ายก็จะเป็นกรุงเทพมหานครค่ะของเราอยู่ติดสายใต้ใหม่หรือพุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำบ้านจัดสรรหลังนี้ของเราให้เป็นสวนทุเรียนค่ะขอบคุณมากนะคะสู้ๆนะคะใครมีเวลาว่างลองทำนะคะปลูกต้นไม้ใบหญ้าไม่มีประโยชน์ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ต้นขนุนปลูกเล่นๆโตมาถึงตรงนี้แล้วค่ะเรามาปลูก
ผลไม้ทานดีกว่าแต่มานั่งคิดทำไมเราไม่ปลูกทุเรียนมันแพงมากนะบ้านมีสัก 2-3 ต้นก็โหสุดยอดแล้วค่ะนะคะอีก 4-5 ปีคงได้ทานลูกเพราะว่าเราตั้งใจจะปลูกเหมือนสวนตะกร้าหรือของอาจารย์หนุ่มเลยก็คือปลูกทุเรียนแบบออร์แกนิกหรือว่าอินทรีย์นี่เลยค่ะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะต้นนี้เพิ่งลงได้2วันเขาก็สวยงามค่ะไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณมากนะคะตอนนี้ลงปุ๋ยหมักให้เขาเช่นกันแต่ซื้อมาจากอาจารย์หนุ่มหรือสวนตะกร้าค่ะเราก็เลยมาลองทำปุ๋ยหมักเองด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ